คอล่า์อ่านเอาเรื่องโดยผักกาศหอมโลกของแมวทอนสารไม่ได้กลัวนะครับแค่ไม่อยากให้มีปัญหาฉะนั้นไม่ต้องไปตีความเรื่องนักครินเมฆไตรัฐประธานศาลร,รัฐธรรมนูญได้ลงนามในประกาศสาลร,รัฐธรรมนูญเรื่องอนาบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนดให้สาลร,รัฐธรรมนูญและสำนักงานสาลร,รัฐธรรมนูญใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ็คือเขตห้ามเข้าในวันที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดียุบพ,พักเก้าไกลและถอดถอนนายกเศรษ,ษฐานนั่นแหละครับไปดูข้อความในประกาศกันก่อนด้วยสารรัฐธรรมนูญกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือลงมติและอ่านคำวินิจฉัยจำนวนสองเรื่องคือในวันพุทธที่7สิงหาคมที่จะมีการประชุมและอ่านคำวินิจฉัยคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งคำร้องขอให้สารวินิจฉัยสั่งยุบพ,พ,พักเก้าไกล และวันพุธที่14สิงหาคมที่จะมีการประชุมและอ่านคำวินิจฉัยคดีที่ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศษฐาทวีสินและนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งวงเล็บสกรอบมาตรา160วงเล็บสและวงเล็บหหรือไม่ เพื่อให้กระบวนการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นออกประกาศกำหนดให้อนาบริเวณหรือพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารราชบุรีดีเรกธิ์เป็นพื้นที่ชั้นนอกในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในที่ทำการศาลบุคคลและยานพาหนะที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้ามาในพื้นที่ต้องผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย กำหนดให้พื้นที่ภายในที่ทำการสารรัฐธรรมนูญและพื้นที่ที่สารรัฐธรรมนูญกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมห้ามมีให้ผู้ใดเข้ามาในพื้นที่ควบคุมเว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มาปฏิบัติการหรือมาติดต่อราชการและต้องผ่านการตรวจตัวบุคคลและสิ่งของที่นำมาตามวิธีการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ประกาศนี้ใช้บังคับวันพุทธที่7ถึง14สิงหาคมเวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงเวลา23.59นาฬิกานาทีสำหรับการอ่านคำวินิจฉัยโดยให้ประธานสารรัฐธรรมนูญรักษาการตามประกาศนี้ไม่ได้หมายความว่าที่สารรัฐธรรมนูญออกประกาศนี้เพราะพรกเก้าไกลถูกยุบแน่นายกเศรษฐาถูกถอดถอนแน่อย่าไปตีความแบบนั้นแล้วแห่ไปถล่มสาร เป็นแค่ประกาศเพื่อรักษาความเรียบร้อยบริเวณศาลเท่านั้นพักเก้าไกลถูกยุบหรือไม่นายกถูกถอดถอนหรือไม่เป็นอีกประเด็นกรณีพักเก้าไกลถูกยุบกับไม่ถูกยุบผลจะออกมาแตกต่างกันมหาศาผลผ้ของการยุบพักเก้าไกลจะแตกต่างจากการยุบพักอนาคตใหม่อย่างสิ้นเชิงเพราะบริบทการเมืองในภาพรวมนั้นแตกต่างกัน พักอนาคตใหม่ถูกยุบขณะที่เป็นฝ่ายค้านร,ร่วมกับพักเพื่อไทยมาถึงวันนี้พักก้าวไกลยืนคนละขั้วกับพักเพื่อไทยการไหลของสอสจึงอาจมีมากกว่าที่คิดสาเหตุหลักมาจากการเสียสมดุลที่เกิดขึ้นในพักเก้าไกลซึ่งยังไม่ทราบว่าหากถูกยุบจะใช้ชื่อพักอะไร และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวาระ3ปีของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่โอกาสที่พักเก้าไกลจะเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเป็นศูนย์นั่นเพราะหาพักเก้าไกลถูกยุบคณะกรรมการบริหารพักช่วงปี2563-2566จำนวนทั้งสิ้น10คนจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปด้วย10คนที่ว่ามีดังนี้ครับ1พิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกล 2. ชัยธวัตตุลาธนเลขาธิการพัก 3. นัธีพัฒนกุลเศสถสิทธิ์เหรัญญิกพัก 4. นักกรพงศุพันนิมิตรกูลนายทะเบียนสมาชิกพัก 5. ปฏิพัฒน์สันติพาดากรรมการบริหารพักสัดส่วนภาคเหนือ 6. สมชายฝั่งชลจิตกรรมการบริหารพักสัดส่วนภาคใต้ 7. อามรัชโชคประมิตรกุลกรรมการบริหารพักสัดส่วนภาคกลาง 8. เบญจาแสงจันร์กรรมการบริหารพักสัดส่วนภาคตะวันออก 9. อภิชาติสิริสุนทรกรรมการบริหารพักสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10. สุเทพอู่อ้นกรรมการบริหารพักสัดส่วนปีกแรงงานประเด็นอยู่ที่พิธาเนื่องจากพักเก้าไกลส่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวคือพิธาฉะนั้นหากพักเก้าไกลถูกยุบจะไม่มีแคนดิเดตนายกอีกต่อไป แม้การยุบพักอนาคตใหม่จะทำให้แคนดิเดตนายกหนึ่งเดียวคือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจปิดฉากแต่อย่างที่บอกครั้งนั้นสสพักอนาคตใหม่ไม่ย้ายข้ามขั้วมากนักเพราะเชื่อมั่นในพลังฝ่ายประชาธิปไตยที่มีพักเพื่อไทยเป็นพันธมิตรแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมแกนนำพักเก้าไกลที่จะมารับไม้ต่อชื่อชั้นความสามารถในการนำพาพักถือว่ายังด้อยกว่าชุดก่อนหลายขุม ที่สำคัญพักเก้าไกลไม่มีพันธมิตรที่มีพลังเหมือนในอดีต3ปีในเส้นทางการเมืองที่เหลือหากสภาอยู่ครบวาระจึงต้องคิดอย่างถี่ถ้วนจะเป็นฝ่ายค้านยาวแถมผู้นำพักอ่อนแอลงเรื่อยๆหรือจะข้ามขั้วไปหาปัจจัยที่พร้อมกว่าจากบริบทที่เปลี่ยนไปการตัดสินใจในครั้งนี้จึงไม่เหมือนในอดีตพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยอาจได้รับผลพลอยได้จากการยุบพักเก้าไกล แม้ในอดีตสสอที่ย้ายจากพักอนาคตใหม่ไปเป็นผู้สมัครสสอพักการเมืองอื่นโดยเฉพาะพักภูมิใจไทยจะสอบตกเรียบคดีถอดถอนนายกเศรษฐาอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้สสพักเก้าไกลตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหากนายกเศรษฐาถูกถอดถอนค่อนข้างแน่ชัดว่าอุ้งอิงแพทองทานชิน,นวัตรจะก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนนั่นเท่ากับว่าล้างไพคณะรัฐมนตรีใหม่ถแถลงนโยบายใหม่ ภาพนายกหญิงอาจทำให้สอสอพักเก้าไกลสะดวกใจกว่าแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้เปลี่ยนการเมืองไทยเลยยุบก้าวไกลเพื่อไทยโตแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่มีอะไรต่างไปจากไม่ยุบก้าวไกลไม่ถอดถอนนายกเศรษฐาเพราะคนอยู่เบื้องหลังสองพักการเมืองนี้ยังเป็นคนเดิมธนาธรทักษิณใช่ว่าจะตัดขาดกันแค่ใครนำใครตามในสถานการณ์ไหนเท่านั้นเอง